สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชแชทไลน์หลักถุงหลักฐานต่างๆมานะครับและมาประจานเหมือนกับแป้งนาโนดมีบางคนบอกเฮ้ยไปเป็นเครื่องมือของโจรนะครับไปบูชาโจรไปสนับสนุนเจรความคิดตรรกะบิดเบี้ยวนะทำไมเหล่านั้นเป็นใครก็เป็นว่าถ้าเราได้ข่าวมาใครเกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนอย่าไปซื้อมันต้องใช้มาตรการทางสังคมนะครับเหมือนกับเสียแป้งครับแป้งนาโนดถึงแม้มันจะเป็นโจรมีคดีทั้งหมด14คดีคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานคดียาเสพติดคดีปล้นคดีลักทรัพย์คดีอะไรต่างๆต่างๆเยอะแยะมากมายแป้งนาโนดถึงแม้มันจะเป็นโจรนะครับแต่ส่วนดีของมันคืออะไรครับมันกล้าที่จะแฉว่ามีอัยการมีตำรวจบางคนบางท่านมีพฤติกรรมไม่ต่างอะไรกับแป้งเหมือนกันนะโดยมีตำรวจบางคนอัยการบางคนไปรับเงินรับทองตามข้อกล่าวอ้างของนายแป้งเพราะนั้นสิ่งที่นายแป้งอัดคลิปออกมาเนี่ยมันสะท้อนกระบวนการยุติธรรมไทยที่ก่อนจะถึงศาลว่าถ้าคุณมีเงินถ้าคุณมีเส้นพยานก็จะจำหน้าคุณไม่ได้ว่าคุกว่าพวกคุณนั้นคือผู้ร่วมกระทำความผิดกับนายแป้งนะพยานจะจำหน้าคุณไม่ได้ว่าในวันเกิดเหตุเห็นหน้าคุณหรือไม่ถ้าเงินคุณเยอะถ้าเส้นคุณใหญ่ก็จะจำหน้าได้เฉพาะไอ้แป้งคนเดียวเพราะนั้นไอ้แป้งก็บอกว่ากูเป็นโจรอยู่แล้วกูยอมรับแต่พวกมึงเป็นตำรวจบางคนมึงก็เป็นโจรก็ไปกับกูแต่พยานจำหน้าพวกมึงไม่ได้เลยเพราะมึงเป็นตำรวจด้วยกันหรือเปล่าอันนี้คือไอ้แป้งมันบอกไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อทราบจำได้แต่หน้ากูเพราะกูไม่มีเงินจ่ายไอ้แป้งมันกล่าวอ้างว่ามีตำรวจมีอัยการบางคนซึ่งไม่รู้ว่าแม่งเป็นใครนะเรียกเงินมา 500,000 ถ้าจ่าย 500,000 แล้วพยานจะจำหน้าไอ้แป้งไม่ได้เลยพอจำหน้าไม่ได้ปุ๊บเป็นไงก็หลุดคดีครับไม่ต้องสั่งฟ้องมึงก็ไปทำมาหากินหาแดกได้ตามสบายนี่คือกระบวนการยุติธรรมไทยพี่น้องครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับฟังรายการพี่เดย์เนี่ยแม่งของจริงแหล่งข่าวของพี่เดย์จากพัทลุงจากสงขลาจากนครนะครับจากตรังแจ้งมาแบบนี้ถ้าเราตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญานะถ้าเรามีเงินมีเส้นถ้ามีเงินอย่างเดียวก็จ่ายเยอะหน่อยแต่ถ้ามีเงินแล้วมีเส้นด้วยก็ตีตั๋วเด็กเช่นต้องจ่ายล้านหนึ่งเหลือ 500,000 เขาเรียกว่าตีตั๋วเด็กแต่ถ้ามึงมีเงินแล้วมึงมีเส้นด้วยตีตั๋วเด็กแต่ถ้ามึงมีเงินอย่างเดียวมึงจ่ายล้านหนึ่งแต่ถ้ามึงมีเส้นด้วยรู้จักอันนี้พักพวกผมครับลดครึ่งหนึ่งนะครับตีตั๋วเด็กอายุไม่เกิน12ปีอะไรเงี้ยแถวเล่นๆอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังแหล่งข่าวในต่างจังหวัดทางภาคใต้เขาเล่ามันก็จะมีนักกฎหมายมีตำรวจมีอัยการบางคนที่เป็นพวกเดียวกันน่ะนักกฎหมายสีเทาไปเจอตำรวจสีเทาไปเจออัยการสีเทาไอ้สามคนพวกนี้เขาจะนั่งกินเหล้ากันอยู่เป็นประจำนั่งอยู่ในผับเที่ยวผู้หญิงไปไหนมาไหนด้วยกันใน Facebook ก็จะเต็มไปด้วยนักกฎหมายบวกตำรวจบวกอัยการบางคนที่เป็นลักษณะคล้ายๆเดียวกันอะไรที่มันเหมือนกันมันจะดึงดูดกันสีเทาดึงดูดสีเทาสีขาวดึงดูดสีขาวคนดีดึงดูดคนดีตัวเงินตัวทองดึงดูดตัวเงินตัวทองสังคมไทยเป็นแบบนี้เพราะนั้นใครที่เป็นแฟนเพจของพี่เดย์จะต้องฉลาดวิธีการป้องกันตัวเองไม่ให้เสียเปรียบคืออย่าทำผิดกฎหมายทำอะไรแล้วแต่อย่าทำผิดกฎหมายนะครับถ้าท่านไม่ทำผิดกฎหมายนะครับท่านไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปจ่ายเงินให้ตำรวจอัยการหรือใครแล้วแต่ไม่ต้องวิ่งเต้นไม่ต้องไปเจอนักกฎหมายสีเทาตำรวจเทาอัยการเทาท่านอย่าทำผิดกฎหมายท่านต้องเคารพกฎหมายนะเพราะนั้นใครติดตามรายการพี่เดย์แล้วต้องฉลาดอย่าเชื่อคนง่ายอย่าให้คนยืมเงินอย่าค้ำประกันอย่าออกรถแทนเพื่อนนะฮะอย่าโอนง่ายอย่าใจง่ายอย่าลงทุนง่ายอย่าโลภมากทำตามที่พี่เดย์บอกแล้วครับชีวิตของคุณจะมีความสุขไม่ต้องไปจ่ายเงินตำรวจ
อัยการไม่ต้องไปนั่งกินเหล้ากับอัยการไม่ต้องไปนั่งกินเหล้ากับตำรวจนะถ้าคนไหนนะครับเป็นนักกฎหมายนั่งกินเหล้ากับตำรวจอัยการบ่อยๆเนี่ยระวังเลยพวกนี้ก็ออกแนวเทาๆนะครับอย่างผมนี่ไม่มีครับไม่มีการไปกินอะไรต่างๆเลยทั้งๆที่เรียนหนังสือมาก็บางคนก็เป็นศาลบางคนก็เป็นอัยการเป็นตำรวจเยอะมากแต่เราไม่นั่นครับเราจะเจอกันเฉพาะเรื่องที่จำเป็นเทศกาลอะไรต่างๆแวะไปเยี่ยมที่บ้านหรืออะไรนะนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้เพราะนั้นคดีของแป้งนาโนดนั้นผมอยากจะฟันธง 100% นะครับว่าตำรวจไทยไม่มีทางจับได้เอาแค่นี้จบเลยจบเมื่อวานนี้นักข่าวอมรินทร์มาถามเนี่ยผมบอกไม่ต้องห่วงแล้วครับไม่มีทางจับได้ครับตำรวจไทยไม่มีทางจับแป้งนาโนดได้แค่นี้ส่วนมันจะอยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศอ่ะก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าไม่มีทางจับได้ผมบอกแค่นี้แล้วกันนะตำรวจไทยไม่มีทางจับแป้งนาโนดได้แป้งนาโนดก็ไม่มีทางมอบตัวไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรมันไม่มีมอบตัวหรอกคดีแม่งตั้ง10กว่าคดีบางคดีติดคุก20ปี6เดือนแล้วก็กำลังจะตัดสินเดือนธันวาคมแม่งมีแต่คดีหนักๆเนี่ยพยายามฆ่าเจ้าพนักงานปล้นทรัพย์ลักทรัพย์ยาเสพติดโอ้โหตายห่าแล้วใครจะมามอบครับติดจนตายห่านะแล้วเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณได้หลบหนีมาจากเรือนจำเนี่ยทำให้ผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยต้องโดนเด้งไปแล้วโดนแป้งเด้งไปแล้วนะครับคุณคิดว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วคุณจะอยู่ได้กี่วันนะผมว่าไม่ดี3วันก็ติดเชื้อในกระแสเลือดตายแล้วมั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะผมเนี่ยฟันธงตรงประเด็นเลยครับว่าแป้งไม่มีทางมอบตัวแล้วแป้งก็หาทางในการที่จะปล่อยคลิปเพิ่มไปเรื่อยๆจากเดิมปล่อยผ่านนักข่าวพัทลุงปล่อยผ่านอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนใหม่ครับเปิดช่อง YouTube ครับปล่อยผ่านช่อง YouTube และของตัวเองเลยนะและในการจะตามจับอะไรยากครับเทคโนโลยีนะครับยากมันมี VPN ก็เรียกอะไรมุด VPN นะเขาใช้คำว่ามุด VPN มันก็ไม่สามารถจะสืบหาต้นตออะไรได้เพราะฉะนั้นแป้งมันก็ปล่อยคลิปไปเรื่อยๆใครมีหลักฐานอะไรก็ปล่อยมีหลักฐานอะไรก็ปล่อยมันก็จะปล่อยไปเรื่อยๆนะเป็นช่อง YouTube ของมันมันก็ปล่อยไปมันไม่มีทางที่จะมอบตัวหรอกเข้ามามันก็ตาย1โดนจับตาย2พอจับเสร็จก็ต้องไปตายในคุกนะแม่เข้าไปในคุกไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันเพราะว่าตอนนี้ศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะวิพากษ์วิจารณ์ศาลอัยการตำรวจใครจะใครเต็มไปหมดเดือดร้อนกันไปทั่วบ้านเมืองนี่สั่นสะเทือนยิ่งกว่าแผ่นดินไหวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันธงเลยแป้งนาโนดไม่มีทางมอบตัวเชื่อผมและก็จะปล่อยหลักฐานไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อัยการบางคนก็โดนเด้งไปแล้วนะโดนเด้งไปแต่ยังไม่มีความผิดนะครับคดีนี้นี่ทำลายความน่าเชื่อถือของสำนักงานอัยการอย่างยิ่งทำลายความน่าเชื่อถือตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่เป็นไรก็โดนทำลายทุกวันอยู่แล้วอัยการก็เริ่มมีปัญหาหลายคนบอกว่าทนายแผ่นดินหรืออัยการนั้นบางคนใช้โอกาสในการบิดเบือนคดีความนะเช่นการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องเพื่อแลกกับเงินก็มีด้วยมีหลายคนโพสต์กันใน TikTok นะผมว่าจริงนะเพราะการจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอยู่ที่อัยการซึ่งเป็นทนายของแผ่นดินก่อนจะรับราชการก็ปฏิญาณแล้วครับว่าจะซื่อสัตย์สุจริตแต่ปรากฏว่ามันไม่ค่อยจะซื่อสิสำหรับคนบางคนบางคนเป็นอัยการและร่ำรวยมากครับรวยมาตำรวจครับตำรวจบางคนก็ไปเรียกเงินล้มคดียังเรียกได้น้อยนะครับอัยการบางคนเรียกได้เยอะครับเพราะฟ้องหรือไม่ฟ้องอยู่ที่กูนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะครับสังคมตั้งคำถามไปยังองค์กรอัยการว่าเอ๊ะอัยการเป็นทนายแผ่นดินเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถตำแหน่งหน้าที่ในการบิดเบือนสำนวนเพื่อสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องจริงหรือไม่เพราะนั้นฝากไปยังท่านอัยการสูงสุดรู้สึกว่าท่านเชื่ออำนาจท่านต้องจัดการนะครับทนายของแผ่นดินนะครับทำงานเพื่อแผ่นดินคนไหนผิดว่าตามผิดคนไหนถูกว่าตามถูกไม่ใช่อัยการทำตัวเป็นศาลตัดสินไปเลยไม่ใช่นะครับมีหน้าที่ส่งฟ้องนะครับไม่ใช่มีหน้าที่ตัดสินแทนศาลเพราะนั้นก็ฝากอัยการทุกท่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนดีเหมือนกับทุกอาชีพไม่ว่าอัยการตำรวจทนายส่วนใหญ่เป็นคนดีไอ้คนเลวระยำนอกรีดย่อมมีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นใครรู้ใครเห็นความเลวระยำของคนในกระบวนการยุติธรรมก็
หาหลักฐานอัดคลิปแชทไลน์หลักฐงหลักฐานต่างๆมานะครับและมาประจานเหมือนกับแป้งนาโนดมีบางคนบอกเฮ้ยไปเป็นเครื่องมือของโจรนะครับไปบูชาโจรไปสนับสนุนเจิญความคิดตรรกะบิดเบี้ยวนะทำไมไม่ส่งเสริมกระบวนการทำไปเชื่อโจรได้อย่างไรคำพูดโจรจะเชื่อได้หรือโอ้โหผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับทุกวันนี้คนก็บูชาโจรแต่เขาบูชาโจรบางเรื่องเขาไม่ได้เห็นด้วยกับการหลบหนีออกจากเรือนจำแต่เขาเห็นด้วยกับการแฉคนเลวคนชั่วไม่ว่าคนนั้นจะเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการอะไรต่างเขาเห็นด้วยกับการแฉเพราะว่าถ้าเกิดเสียแป้งแฉสำเร็จกระบวนการยุติธรรมที่มันบิดเบี้ยวไม่ว่าในชั้นตำรวจหรืออัยการเนี่ยมันอาจได้รับการปรับปรุงแก้ไขเช่นการสั่งเด้งอัยการการทำการสืบสวนสอบสวนใหม่การทำการวิเคราะห์สำนวนใหม่สั่งการใหม่อย่างกรณีของเสียแป้งสิ่งที่เห็นน่ะคือ1มีการเด้งอัยการ2อัยการสูงสุดออกมาแถลงข่าวแล้วก็จัดศึกษาสำนวนใหม่3มีการสั่งฟ้องตำรวจที่อุ้มนายจรวดไปเห็นไหมก่อนหน้านี้ไม่สั่งฟ้องพอแป้งนาโนดออกมาอัดเละยับเยินสั่นสะเทือนกับวงการอัยการอัยการสูงสุดก็ไปสั่งฟ้องตำรวจไอ้ที่จับกุมนายจรวดไปนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวว่าตำรวจและอัยการที่เสียแป้งกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการชิงตัวนายจรวดจะโดนจับกุมหรือไม่เพราะนายแป้งถูกดำเนินคดีจนติดคุก20ปีไปแล้วแต่ปรากฏว่าอัยการคนหนึ่งที่นายแป้งได้พาดพิงนั้นยังไม่ต้องได้รับผลกรรมตามคำกล่าวอ้างของนายแป้งซึ่งไม่รู้จริงหรือเท็จและตำรวจที่ไปร่วมในการชิงตัวนายจรวดและเอาปืนจากตำรวจที่จับนายจรวดไปรวมถึงที่ทำร้ายร่างกายนายทำร้ายร่างกายตำรวจยังไม่ถูกดำเนินคดีแต่ผมเชื่อว่าไม่นานผมเชื่อว่าอัยการจะสั่งให้ตำรวจทำการสอบสวนใหม่สำหรับคนที่ยังไม่สั่งฟ้องเขาเรียกว่าสอบสวนใหม่ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ไปถึงศาลเนี่ยเขาเรียกว่าสอบสวนใหม่สมมติมีคำสั่งเด็ดขาดอัยการแล้วเนี่ยถ้าอยากจะเอาตัวมาส่งศาลเนี่ยเขาเรียกสอบสวนใหม่ตามวิทยามาตรา147แต่ถ้าเกิดศาลตัดสินคดีถึงที่สุดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าลื้อคดีนะพี่น้องครับพี่น้องมาเรียนกฎหมายกับพี่เดแล้วเนี่ยจะได้ความรู้ครับนะตำรวจที่ร่วมกระทำความผิดตามที่นายแป้งกล่าวหาอันเนี้ยอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วอันเนี้ยถ้าอยากจะเอาไปส่งศาลเขาเรียกว่าสอบสวนใหม่แต่ถ้าเกิดกรณีนายแป้งศาลและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ